คุณผู้ชมคะตอนนี้ในโลกโซเชียลเขามีการแชร์ข้อมูลกันนะคะบอกว่าจะมีการก่อสร้างมัสยิดที่จังหวัดสกลนครค่ะนี่ก็ร้อนไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาออกมารวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดนี้นะคะหลายคนให้เหตุผลบอกว่าเกรงจะเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของศาสนาค่ะซึ่งต้องยอมรับคุณผู้ชมว่าตอนนี้กระแสหวาดระแวงอิสลามนะคะในสังคมไทยจากพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นไปสู่ภาคเหนือและภาคอีสานโดยเฉพาะเมื่อสื่อโซเชียลเผยแพร่ข้อมูลบอกว่าจะมีการก่อสร้างมัสยิดที่บ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะก็เลยทำให้กลุ่มพี่น้องชาวพุทธในจังหวัดไม่พอใจมีชาวบ้านจากพื้นที่หลายอำเภอไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอโพนาแก้วอำเภอภูพานอำเภอเต่างอยอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอเมืองสกลนครมากกว่า100คนเขารวมตัวกันเดินทางไปที่หน้าศาลากลางจังหวัดสกลนครยื่นหนังสือคัดค้านต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมีนายสายันชนะเกียรติไพศาลเป็นแกนนำมอบหนังสือร้องเรียนผ่านทางในอำเภอเมืองสกลนครค่ะหลังจากนั้นชาวบ้านถึงจะยอมแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะนี่แหละค่ะฝั่งของนายสายันชนะเกียรติไพศาลซึ่งก็เป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครสกลนครนะคะบอกว่าเหตุที่มาร่วมกับพี่น้องประชาชนในวันนี้เพื่อที่จะมาคัดค้านกับการก่อตั้งมัสยิดที่บ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองสกลนครค่ะเหตุผลหลักๆบอกว่าเกรงว่าการก่อสร้างครั้งนี้จะเกิดความแตกแยกขึ้นภายในหมู่บ้านนะคะพวกผมแล้วก็พี่น้องที่มาวันนี้ไม่เห็นด้วยไม่อยากจะให้สร้างเดี๋ยวมันจะเกิดการแตกแยกขึ้นในหมู่บ้านก็หลายๆที่ที่สร้างขึ้นมาแล้วมันจะมีปัญหาทุกที่อย่างที่รู้กันที่ออกข่าวนะครับก็เลยมาร่วมกับพี่น้องในวันนี้ครับเราเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธถ้าคุณจะทำอะไรคุณทำที่บ้านคุณก็ได้คุณจะละหมาดหรือคุณจะทำอะไรก็ที่บ้านคุณก็ได้มันจะไม่เดือดร้อนชาวบ้านเขาเพราะส่วนมากพี่น้องที่อยู่บ้านนอกนับถือศาสนาพุทธกันทั้งนั้นก่อนหน้านี้ก็เห็นความเคลื่อนไหวลักษณะคล้ายกันในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่บึงกาฬนครพนมขอนแก่นแล้วก็มาล่าสุดก็คือที่สกลนครแต่ว่าตอนนี้ก็มีนายอำเภอที่เขารับเรื่องไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันด้วยนะคะ